หนทางการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนั้นช่างยากเย็นเหลือเกินทำหลายคนตามลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะได้รัฐบาลใหม่เสียทีขณะที่เพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่วายมีคนจ้องจะเล่นงานอีกเหมือนเคยแล้วอย่างนี้เกมการเมืองจะสิ้นสุดลงเมื่อใดอีกทั้ง MOU ก็ยังเป็นที่จับตาว่าจะยังคงอยู่หรือขาดด้วยรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองกับสำนักข่าว INN ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วว่าจะเลือกเดินทางไหนซึ่งมีโอกาสสูงมากที่เพื่อไทยจะฉีก MOU ทิ้งแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแต่ถึงอย่างนั้นก็มีราคาที่จะต้องจ่ายสูงเช่นเดียวกันทั้งนี้คิดว่าก้าวไกลจะบีบให้เพื่อไทยฉีก MOU ให้ประชาชนหมดความเชื่อถือเพื่อไทยซึ่ง MOU นั้นจริงๆแล้วคือแผนก้าวไกลที่วางไว้จนทำเพื่อไทยสาหัสเลยทีเดียวถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อไทยอาจตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่ก็จะถูกประชาชนตราหน้าว่าทรยศอยู่ดีส่วนประเด็นสว.ที่ไม่โหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังต้องมาตามลุ้นกันอีกว่าหลังจากที่ก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วสว.จะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยอย่างเศรษฐาหรือไม่ในวันที่4สิงหาคม2566นี้เพราะการที่จะฝ่าด่านสว.ไปได้นั้นไม่ใช่แค่มาตรา112แต่ต้องไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลด้วยก็ถือว่าเป็นเกมที่เพื่อไทยจะต้องแก้เพราะก้าวไกลได้เอา MOU แขวนคอเพื่อไทยไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งถือว่าเป็นเกมการเมืองที่เด็กฉลาดกว่าผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้แล้วถ้าในกรณีที่เศรษฐาแห้วนายกรัฐมนตรีขึ้นมาอีกคนจะมีการโหวตอีกรอบหรือไม่หรือเพื่อไทยจะยอมถอยให้พรรคอันดับ3ภูมิใจไทยลุยต่อหรือต้องรออีก10เดือนสว.หมดอำนาจซึ่งล่าสุดทั้งนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและอีกหลายฝ่ายต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ควรยืดโหวตนายกรัฐมนตรีไปจนถึง10เดือนเพื่อรอสว.หมดวาระเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายตามมาอย่างมากมายทั้งเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศอีกทางด้านของลุงตู่ก็ยังบอกกับสื่อด้วยว่าไม่ได้อยากอยู่นานอีก10เดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าการตั้งรัฐบาลช้าออกไปประเทศจะเสียประโยชน์แนวคิดที่จะให้รอไป10เดือนคงเป็นไปได้ยากเพราะประชาชนรอรัฐบาลใหม่อยู่ซึ่งตอนนี้ความกดดันก็คงตกไปอยู่ที่เพื่อไทยและก้าวไกลว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะสว.อาจไม่โหวตให้เศรษฐาหากมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลนอกจากนี้ทางด้านของอุ๊งอิ๊งแพทองธารที่ออกมาโพสต์ว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับไทยวันที่10สิงหาคมนี้จู่ๆนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ออกมาโพสต์ว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนนั้นซึ่งล่าสุดอุ๊งอิ๊งได้เข้ามาคอมเมนต์ข้อความสั้นๆว่าเผอเจอในเพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวภายหลังจากโพสต์คำพูดชูวิทย์ด้วยพร้อมกันนั้นท้ายที่สุดคาดว่าก้าวไกลอาจถูกผลักให้กลายไปเป็นฝ่ายค้านด้วยนโยบายของพรรคเองที่ไปกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มคนชั้นนำทางการเมืองจนทำให้กลุ่มคนดังกล่าวต้องการกำจัดพรรคก้าวไกลดังนั้นต้องรออีก4ปีข้างหน้าว่าก้าวไกลจะสามารถแลนด์สไลด์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าก้าวไกลวางยุทธศาสตร์เช่นไรเพื่อจะเอาชนะใจประชาชนจนได้คะแนนเสียงถล่มทลายอีกครั้งอย่างไรก็ตามคงต้องมาตามลุ้นว่าจะเป็นไปตามที่นักวิชาการคาดการณ์หรือไม่ซึ่งเศรษฐาจะฝ่าด่านสว.ฉลุยไปได้อย่างไรแล้วก้าวไกลจะยังคงอยู่ในสมการหรือไม่คงต้องมาลุ้นไปพร้อมกันในเร็วๆนี้